นี่แหละแค่เรื่องเบรกมือนี่แหละถ้าเราดึงมากขึ้นไปมันแข็งอ๋อแต่ถ้าอาการนั้นคือบางคนไปดึง2มือเลยครับเออก็งงก็คือยกใช่ดึงยกขึ้นมาก่อนนิดนึงแล้วกดลงไปเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ใหม่เป็นการโจทย์เดินหน้าตรงถอยหลังตรงในที่แคบนะครับเมื่อกี้เราไม่ได้ถ่ายข้างนอกเพราะว่าเมมโมรี่หมดนี่เป็นเทสที่2นะครับอ่ะเดินหน้าได้เลยปลดเบรกมือเสร็จก็พื้นฐานมีเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ไปซิกแซกไปอะไรมาปุ๊บนี่ก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นในเรื่องของการเลี้ยวนะครับก็คือเราฝึกหนักมาแล้วนะครับเราก็เอามาใช้งานเนี่ยไม่ว่ามันจะแคบไม่ว่ามันจะกว้างเราก็ไปได้หมดนะครับแต่ว่าบอกไว้หมดแล้วนะครับวิธีการสอนเราก็เห็นอยู่นะครับแต่ว่าผมเมื่อกี้แบตเตอรี่เมมโมรี่หมดก็เลยไม่ได้มาถ่ายช็อตนี้ให้ดู นี่เป็นเทปที่2นะครับเสียงก็เริ่มหมดแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับใครที่เข้ามาติดตามก็กดไลค์ด้วยก็แล้วกันนะครับฝากกดติดตามด้วยท่านจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตของการสอนของครูต้านะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าสนใจจะเรียนโทรเข้ามาที่0883350072เรามาดูว่าน้องป๊อปเราจะเลี้ยวเข้ามาในช่องแคบนั้นได้หรือไม่น่ะเห็นไหมครับเลี้ยวครั้งแรกก็คือเลี้ยวไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ายังไม่เคยทำนะครับมันจะต้องฝึกกันต่อไปนะครับผมแต่เราบอกไว้หมดแล้วว่าผู้เรียนของเรานะมีข้อดีอย่างนึงคือรู้กันนะครับภาษาที่สอนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษามือนะครับเข้าใจกันนะครับตอนนี้ผู้ขับขี่นั้นมีความสามารถในการบังคับรถซิกแซกไปในที่ต่างๆได้มาแล้วนะครับแต่นี่คือการเดินหน้าตรงในช่องแคบเดี๋ยวเรามาสอบถามเขาดูว่าเขารู้สึกยังไงนะครับผมใครที่ดูอยู่นะครับอย่าไปคิดเยอะนะครับถ้าคิดจะมาเรียนนะครับมาได้เลยนะครับแล้วก็คนที่คอมเมนต์ใต้กระทู้นะครับก็เอาแบบภาษาอย่าเอาภาษาพ่อขุนรามมาใช้นะครับไอ้เหี้ยไอ้สัตว์อย่างนี้นะครับไม่มีใครอยากฟังหรอกนะครับผมคอมเมนต์ดีๆแบบคนผู้ดีเขาคอมเมนต์กันนะครับผมอันนี้เป็นระยะห่างที่มากกว่าขนส่งนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆปรับไปมาเรื่อยๆเดินหน้าอีกนิดนึงเดินมาหักเดินมาก่อนเอาละเข้าเกียร์ว่างไว้เลยนะครับเวลาสอบจะไม่มีใครมาควบคุมเราเรื่องว่าเข้าเกียร์ว่างเข้าเกียร์อะไรแล้วก็ดูว่าตูดรถพ้นมาหรือยังแค่นั้นเองนะแต่นี่ที่ให้เดินมายาวก็เพราะว่าจะได้ฝึกหลายๆแบบเดี๋ยวอาจจะให้มาเอียงบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้แค่เดินหน้าตรงถอยหลังตรงทีนี้ถอยหลังผ่านไปกลับไปที่เดิมโดยที่ให้หน้ามันเนี่ยผ่านทุกกวยจนถึงคู่กวยหน้าคู่กวยหน้าเหมือนกันกับที่เราจะตั้งหลักเข้าเมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่ครับที่เดินหน้าเข้าเมื่อกี้ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่เคยถูกไหมใช่ครับมันยังต้องปรับตัวพอเราปรับตัวได้เดี๋ยวมาดูรอบถัดไปครับมันจะเป็นการที่เหมือนที่เคยสอนกวยนั้นไว้นั่นแหละถ้าเมื่อไหร่ที่เราเลี้ยวเร็วเกินอธิบายไปแล้วนะจนไม่ได้อัดวิดีโอไว้ตอนนี้เราจะอัดไว้เพื่อว่าอยากให้รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงระหว่างฝึกแล้วกับยังไม่ฝึกครับครับมือใหม่ถอยหลังเลย เวลาจะถอยหลังเราเช็คนะครับกระจกซ้ายขวาแล้วก็ความเร็วรถอย่าเร็วมากเกินไปถ้าถอยไม่ได้จริงๆให้เดินหน้าใหม่อันนี้ดูแบบว่าชิวๆอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่มีโจทย์อะไรที่ยากมากนะครับแล้วก็ความกว้างนี่กว้างกว่าขนส่งอยู่นะครับขนส่งจะแคบกว่านี้นะครับซึ่งขนส่งบางที่ก็ไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าทำช่องเหมือนว่าจะไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้นะครับก็ดูดีนะครับถือว่าดูดีมาก รอบนี้เป็นรอบที่2นะครับที่จะเดินหน้าเข้ามาซึ่งแบบนี้ก็จะง่ายนะครับเพราะว่าไม่ได้กะอะไรมากก็แค่ว่ากะเดินหน้านะครับไม่ให้มันเฉี่ยวชนนะครับดูระยะหน้ารถถือว่าห่างนะครับเพราะว่าตั้งไว้แบบว่าไม่แคบมากนะครับยังมีระยะที่ห่างให้รถเบี้ยวทางขวาสัก2รอบดึงรอบ2รอบพวงมาลัยพอประมาณเดินหน้าอีกนิดนึงเอาละพอหยุดรถเอาละนี่คือยากนะถ้าเราสามารถถอยกลับไปในจุดที่เป็นจุดเดิมได้ก็ถือว่าเราเริ่มเข้าใจการถอยหลังแล้วแต่ว่าจะมากจะน้อยประสบการณ์ตอนนี้ต้องฝึกไว้เยอะๆเพราะว่าเวลาสอบไม่มีใครพูดกับเราได้มากถอยหลังกลับเข้าไปในช่องแคบวิธีการง่ายๆสังเกตที่ตรงที่มองเห็นก่อนฝั่งนี้มองเห็นไหมเห็นทั้งสองเลยครับแต่ฝั่งนู้นไม่เ
ไม่เห็นเลยครับถ้าไม่เห็นบางคนบอกว่าไปทางนู้นเลยทางที่มันกว้างไม่ใช่ละต้องเข้าจากโจทย์ที่เรามองเห็นทั้งหมดนะครับแต่ลักษณะอย่างนี้นั่นหมายถึงเราจะต้องทำโจทย์นี้ก่อนก็คือใช้พวงมาลัยด้านไหนขวาครับคิดถูกแล้วทำต่อไปครับการใช้เนี่ยต้องใช้มากกว่านั้นนิดนึงนะครับอย่าไปหมุนทีละนิดหมุนมากขึ้นเป็นรอบแล้วก็เปรียบเทียบหลังด้วยนะไม่ใช่ดูแต่ข้างเดียวเพราะว่าบางคนถอยหลังดูแต่ข้างเดียวไม่คืนพวงมาลัยนะครับมันก็จะชนนะครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่นี่ก็เป็นการฝึกรอบแรกของโจทย์นี้นะครับถ้าได้ไม่ได้ยังไงก็ดูพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับทั่วโลกนะครับผมเพราะว่าพื้นฐานของคนเรานั้นไม่เท่ากันนะครับถ้าคนที่ถามอย่างเดียวนั้นไม่ได้ปฏิบัติก็คงนะครับมันก็อยู่ที่พรสแสงของเราด้วยว่าเราได้ฝึกได้อะไรไหมนะครับมันจะยากแค่การปรับมุมนะครับเบื้องต้นตอนนี้รถมันแคบอยู่ฝั่งเดียวนะครับก็จะมีการปรับแล้วนะครับโอเคถือว่าผ่านไปได้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับยังไงฝากกดไลค์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าชอบสไตล์การสอนท่านก็โทรเข้ามาที่0883350072นะครับโทรเข้ามาได้เลยรอบนี้ง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้มันแคบมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะถอยได้ไหมนะครับเอาละโอเคหยุดรถดึงเบรกมือปลดเกียร์ว่างแล้วป๊อปมาลงมาข้างล่างก่อนเดี๋ยวให้ไปเพิ่มความแคบฝั่งโน้นอีกให้ขยับกวยเข้ามาในเส้นดำครับซึ่งเป็นไปได้เพราะว่าที่เราทำได้อยู่ตอนนี้มันกว้างแล้วก็พอดีกับรถแต่เราจะให้มันแคบเข้ามาอีกสักนิดนึงกินเข้ามาข้างในที่เดิมตำแหน่งเดิมนะนั่นแหละโอเคครับนี่เลยนะครับสบายสบายนะครับแบบกันเป็นกันเองนะครับตาช่วยกันทำมาหากินด้วยนี่นะครับมีการปรับให้มันแคบลงนะครับเนี่ยดูนะครับว่ามันแคบยังไงนะครับก็คือเพิ่มประมาณ10เซนนะครับประมาณ10เซนซึ่งเราก็จะได้แนวเข้ามาเป็นระยะที่แคบเดี๋ยวเรามาดูการถอยแบบแคบกันนะครับผมเราวางตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยผู้ขับขี่ขึ้นรถปุ๊บนะครับก็จะเป็นโหมดของความคิดแล้วเพราะว่าไม่มีใครอยู่ในรถนะครับผมตอนนี้ผู้ขับขี่กำลังวางโจทย์ด้วยตัวเองแล้วนะครับเพราะว่ามีการสอนกันไปเรียบร้อยที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือการวัดผลนะครับจากการสอนมาเมื่อสักประมาณ1ชั่วโมงกว่านั้นนะครับว่าทำอะไรไปบ้างแล้วเอามาใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับผมพื้นฐานนี้นะครับจะช่วยให้เราไปขับในที่ไหนๆก็เป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่าที่สอนให้นี่คือแคบถึงแคบแล้วนะครับแคบถึงแคบแล้วสำหรับมือใหม่นะครับผมส่วนใครที่เก่งแล้วก็เก่งไปนะครับไม่ว่าอะไรนะครับแล้วแต่ท่านนะครับมีความระมัดระวังมากขึ้นนะครับในการปล่อยคาร์ดในการยกคาร์ดนะครับผมมีรอยยิ้มด้วยมองจากตรงนี้นะครับนี่แหละถ้าได้จุดนี้ก็เหมือนว่าเราสอบผ่านในด่านนี้ครับในใบขับขี่ตรงด่านนี้นะครับก็คือเป็นการเก็บไว้เลยว่าพอทำจุดนี้ได้ในสนามก็ต้องไปเจอเราก็ชินอยู่แล้วพอไปถึงสนามเราแค่ปรับตัวว่ามันเป็นสนามสอบเฉยๆทีนี้ขับผ่านไปนะครับขับผ่านไปแล้วก็เลยไปปุ๊บเลี้ยวลงไปที่ประมาณต้นไม้แล้วก็เลี้ยวอ้อมมาแล้วก็มาตีวงขึ้นตรงนี้ส่วนเลี้ยวได้ก็คือเลี้ยวไม่ได้ก็คือหยุดนะสไตล์สเต็ปง่ายๆอะละพร้อมก็ไปได้เลยแคบนะครับบอกเลยว่าแคบกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับสำหรับมือใหม่ที่ผมตั้งไว้ให้นะครับถ้าทำได้แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นซอยแคบซอยห่างซอยอะไรยังไงนะครับท่านก็จะสบายนะครับถ้าไปเจอที่กว้างเพราะว่านี่เราสอนให้แบบจัดหนักนะครับจัดเต็มแล้วแต่ทักษะของแต่ละคนนะครับถ้ายังไม่เก่งผมก็จะเพิ่มความกว้างให้อีกนะครับถ้าพื้นฐานดีขึ้นผมก็จะทำให้มัน
แคบลงเพื่อที่จะได้ฝึกอะไรที่มันยากขึ้นนะครับผมมีการตีวงขึ้นมานะครับความเร็วรถเนี่ยใช้เยอะไปเมื่อกี้เห็นไหมตอนจะหยุดยังมีการตรึกเห็นไหมจำไว้ว่าเมื่อคิดจะหยุดรถคาร์จะต้องสุดไม่ใช่กำกึ่งนะถ้ากำกึ่งมันมีโอกาสดันไปข้างหน้าครับถอยหลังแก้ไขครับมันเลี้ยวไม่ได้นะครับถ้าคิดว่าเดินหน้าได้ก็หยุดนะครับไม่ต้องถอยยาวมากอันนี้ถอยยาวมากเกินไปนะครับจะทำให้เดินหน้าแล้วเสียเห็นไหมครับถอยหลังไม่คืนพวงมาลัยนะครับก็นี่ก็เป็นครั้งที่2ที่ได้ฝึกตรงโจทย์นี้แต่ว่าเป็นครั้งแรกสำหรับโจทย์แคบนะครับถ้าได้ดูตั้งแต่ต้นนะครับผมยังไงเทปนี้ฝากด้วยก็แล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำด้วยก็แล้วกันนะครับผมตอนนี้อยู่กลางแดดนะครับเช่นเดิมนะครับสไตล์คูต้านะครับดำๆนะครับตอนนี้พอตั้งได้เรียบร้อยแล้วนะครับการเข้ามาก็จะดูเหมือนว่าจะง่ายแต่ก็ยังต้องปรับซ้ายปรับขวาเพราะว่ามันแคบนะครับลดความเร็วลงนิดนึงนะครับลดความเร็วลงเพราะว่าอย่าให้มันเท่าเดิมตลอดเดี๋ยวมันจะเฉียวชนได้ตรงไปก่อนพอถึงจุดเลี้ยวก็เปิดไฟเลี้ยวด้วยนะอย่างนั้นแหละนะครับใช้งานได้จริงนะครับเวลาไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงๆไปก่อนตีมุมกว้างๆเดี๋ยวเรามาดูว่ารอบนี้จะเข้าได้ไหมนะครับที่พูดดังเพราะว่าเขาจะไม่ได้ยินนะครับก็ขออภัยมาดูที่นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมพอบอกไว้ทีปุ๊บเนี่ยมาดูว่าความแตกต่างนะครับถ้ากว้างขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็เสร็จนะครับเห็นไหมครับถือว่าดีเลยนะครับถือว่าดีเลยนะครับรู้จักเบรกรู้จักชะลอรู้จักควันนี่คือสอบผ่านนะครับหักเลี้ยวทางขวาเลยหักเลี้ยวมาทางขวาทั้งหมดเลยขยับมาเรื่อยๆขยับค่อยๆคืนด้วยให้มันตรงก่อนตรงไปก่อนแล้วก็ค่อยไปปรับเลี้ยวตรงมุมนู้นทางขวาตรงไปเรื่อยๆก่อนใช้พื้นที่ให้คุ้มโอเคครับสำหรับเทปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนดีใจมากๆนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมบ๊ายบายแล้วก็สวัสดีนะครับชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกท่าน